รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเซตอัพทีวีตั้งแต่เปิดเครื่องเริ่มแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเราจะเจอหน้านี้เราให้เลือกภาษาก่อนนะครับเลื่อนลงด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นโปรดรอสักครู่การตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ตอนนี้ข้ามไปก่อนนะครับสำหรับเครือข่ายนะครับให้เลือกข้ามไปก่อนนะครับข้อกำหนดในการใช้บริการนะครับตอนนี้กดยอมรับครับตำแหน่งของ Google กดใช่ช่วยปรับปรุง Android กดใช่ครับตั้งชื่อทีวีตรงนี้เลือกตามรุ่นได้เลยครับเลื่อนขวาที่รีโมทสำหรับเลือกภูมิภาคพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของโซนเวลานะครับเราควรเลือกนะครับสำหรับเราเอเชียเลือกเอเชียนะครับเลือกประเทศครับไทยครับผมนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับเลื่อนลงด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับกดเลือกตกลงทั้งหมดนะครับเลือกดำเนินการต่อไปครับกดโอเคเลือกประเภทการออกอากาศเพื่อค้นหาตรงนี้กดข้ามไปก่อนได้เลยครับระบุวิธีติดตั้งทีวีของคุณมี2แบบนะครับแบบตั้งโต๊ะและแบบติดผนังการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์นะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับสำหรับใช้งานที่บ้านนะครับแต่ถ้าใช้ร้านค้าให้เลือกตั้งสำหรับร้านค้านะครับหลังจากเซตอัพเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับจะโชว์หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่ตั้งค่านะครับกดโอเคเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตว่า Wi-Fi จะปิดอยู่นะครับกดโอเคเพื่อเลื่อนเปิดนะครับหลังจาก Wi-Fi Built-in เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงหาอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ของบ้านของท่านนะครับหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านหลังจากใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับโอเคหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับหน้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเท่านี้ทีวีของท่านก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดู YouTube ได้เล่นเน็ตได้นะครับส่วนการล็อกอินเข้าไปใน Google Play Store นะครับให้ไปดูคลิปของคุณประสงค์ที่ลงไว้นะครับในช่องบอกเล่า90อยากบอกนะครับควรที่จะไปลงชื่อเข้าใช้ใน Google Play Store นะครับจะได้ดาวน์โหลดแอปต่างๆได้นะครับและทำให้ทีวีสามารถอัปเดตเครื่องด้วยอัตโนมัติได้นะครับสำหรับการแนะนำการเซตอัพเบื้องต้นนะครับก็ไม่ยากอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับสำหรับคลิปการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆนะครับให้ท่านไปติดตามในช่อง YouTube บอกเล่า90อยากบอกนะครับมีฟังก์ชันหลายอย่างที่แนะนำเพื่อใช้งานหน้าร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอู๋ทุติวิระขอบคุณและสวัสดีครับ